สวัสดีครับแซ่บกันต้นสัปดาห์กับเรา3คนที่นี่ที่เดียวครับคุยแซ่บโชว์กับ PK แพ็คกี้แล้วก็คุณแม่ชมพู่คุณแม่ชมพู่ขมแหมวไม่อยู่แล้วนะวันนี้ขออนุญาตปล่อยพุงแล้วนะปล่อยได้เลยค่ะตามสบายนะคะแต่ว่าให้คุณชมพู่เนี่ยสบายแต่ว่าเวลาใหม่ของเราก็สบายเหมือนกันถูกต้องค่ะเวลาใหม่ไวกว่าเดิมนะคะบ่ายโมง35ทางช่องวัน31ค่ะแล้ววันนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าท้ายรายการแซ่บสุดๆใช่ไหมพี่ PK วันนี้นะครับล่าสุดจากเวทีของ Miss Grand Thailand ยินดีต้อนรับกับโกโก้มาเคลียร์กันทุกประเด็นท้ายรายการแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราเปิดกล้องกันสักนิดนึงนะนะให้พูดทุกอย่างเลยที่เป็นกระแสที่เกิดขึ้นแต่ว่าอุบเอาไว้ก่อน okay. แต่ว่าเริ่มต้นกันด้วยข่าวจากสนุก .com กันก่อนดีกว่าจ้าค่ะโอ้ก็ตามหน้าสื่อนะเป็นห่วงเหมือนกันคุณแจ๊ดชวนชื่นนะคนนี้บอกได้เลยว่าตลกไม่ออกนะคะเมื่อวานทางครอบครัวแจ๊ดชวนชื่นก็ได้ให้เข้าไปปากคำนะพบกับพนักงานสอบสวนนะคะเรื่องกรณีลูกน้องของแม่ยายถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านแล้วก็รถได้รับความเสียหายซึ่งผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเอ้าเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันซึ่งแจ๊ดให้ข่าวว่าเออคือมีปัญหากันมาเล็กๆน้อยๆกันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้สนใจอะไรแต่ว่าครั้งนี้มันทำเกินไปโหดร้ายเกินไปเนื่องจากผู้ตายไม่ได้ทำอะไรผิดแค่เข้าไปคุยไม่ได้ทะเลาะกลายเป็นว่าเอ้าเสียชีวิตเลยอ่ะคนนี้เป็นคนเข้าไปเคลียร์แต่ว่ากลายเป็นคนที่เสียชีวิตนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยรถที่เสียหายเนี่ยนะคะในนั้นเนี่ยมีรถน้องแตงไทยอยู่ด้วยแล้วก็โชคดีที่คุณแจ๊ดตัดสินใจพาน้องไปพักที่คอนโดวันนั้นก็เลยไม่ได้เกิดเหตุการณ์แต่พี่เลี้ยงน้องอ่ะอยู่ในรถเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแล้วก็คนที่ก่อเหตุเนี่ยพยายามจะโยนขวดที่ใส่น้ำมันเตรียมไว้อยู่แล้วเนี่ยโยนมาที่รถจนรถได้รับความเสียหายแล้วก็เหมือนว่าจะพยายามตามมาทำร้ายอีกด้วยทำให้แจ๊ดเนี่ยไม่ไหวนะบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในบ้านค่ะพี่ค่ะล่าสุดนี่คนนี้เขาก็มามอบตัวแล้วแล้วทีมงานของเราโทรไปหาแจ๊ดแจ๊ดบอกว่าตอนนี้พูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะทุกอย่างมันเข้าไปในกระบวนการของศาลแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ฟังกันละกันครับขอบคุณภาพข่าวจากช่องวัน31ของเราด้วยแล้วขอบคุณข่าวจากสนุก .com นั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ต้องมีสติแล้วใจเย็นๆจริงจริงมาย่าจริงๆไม่ได้เมาพี่เบนคุณแม่จริงๆไม่ได้เมาไม่อยากจะเมาเลยอย่ามาเมากันเองดิบอกบอกหน่อยไหนๆก็จะเมากันแล้วก็บอกกันแล้วกันคุยแซ่บโชว์เปลี่ยนเวลาใหม่ไฉไรกว่าเดิมบ่ายโมง35ทางช่องวัน31ค่ะ